คุณผู้ชมในคืนวันศุกร์สุดหรรษาข่าวแซ่บช่วงแรกพร้อมกับจายแล้วค่ะตั้งแต่รู้ว่ากำลังจะเป็นพ่อคนหนุ่มน้ำดูแฮปปี้เป็นพิเศษโดยเมื่อเช้านี้เจ้าตัวได้มาร่วมวงสรวงซิกคอมเรื่องใหม่ก็เผยว่าตอนนี้มินตราทองได้5เดือนไปอันตราซาวมาแล้วได้ลูกชายแถมตั้งชื่อเวลาว่าน้องโอเชียนแม่แม่ไม่ค่อยจะเห่อเลยนะคะพ่อน้ำผู้ชายเราก็เลยคิดว่าจะชื่อโอเชียนพ่อชื่อน้ำไงก็เลยอยากจะให้ลูกชื่อมหาสมุทรเขาก็แฮปปี้นะผมก็ถามเขาก่อนว่าเอาชื่อนี้ไหมเขาก็ได้อะไรเงี้ยแล้วชื่อจริงนะคะชื่อจริงยังไม่ได้ตั้งครับกำหนดคลอดเดือนไหนคะถ้าจะปลายปีนี้แหละครับผมก็ซื้อเตียงซื้อผ้าอ้อมอะไรของที่เป็นกลางๆไว้เรียบร้อยแล้วตัวมินตาเนี่ยเขาพอเขาไปห้างเขาช่วงที่ว่างๆเขาก็ไปเดินเลือกเดินซื้อของที่เขาแบบอยากจะให้ลูกใส่อะไรเงี้ยแม่ผมเองก็ซื้อของที่อยากให้หลานใส่ช่วงการเก็บตัวเงียบเชียบแต่หลังจากเปิดตัวหวานใจสาวเกรซการกล้าวออกสื่อหนุ่มก้องกรุณก็ออกงานอีเวนต์ถี่ยิบล่าสุดก็มาโชว์ฝีมือชงชาให้ได้ชิมกันพร้อมกับเคลียร์ข่าวมาว่าเพิ่งจะคบกับสาวเกรซไปไม่ทันไรหนุ่มก้องก็ดุด่าว่ากล่าวใส่สาวเกรซซะแล้วผมอาจจะไม่ถึงกับดุหรอกฮะอาจจะเป็นแบบเหมือนเตือนเขาหรือว่าอะไรอย่างนี้มากกว่าคือเหมือนเขาเป็นคนที่เวลาติดอะไรแล้วอ่ะก็จะติดอย่างนั้นอ่ะคือไม่ค่อยชอบแบบไม่ค่อยชอบอะไรใหม่ๆเงี้ยเราก็จะสอนเขาว่าแบบมันควรจะลองอะไรใหม่ๆดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องการเรียนด้วยครับก็บอกเขาว่ายังไงก็ควรเรียนปริญญาโทก็บอกเขาว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญน้องฟังไหมคะก็ฟังครับฟังเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่รับฟังเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลสาวมั่นที่กล้าบอกอย่างไม่แคร์ว่าตัวเองเป็นเด็กซิ่วถึง3ครั้งครั้งแรกเรียนบัญชีที่ A-BAC ครั้งที่2ย้ายมาเรียนนิติศาสตร์ครั้งที่3มาลงเรียนปี1ใหม่ที่รามคำแหงคณะจิตวิทยาคือหลักๆเลยก็คือว่าหนูเนี่ยไม่สามารถเข้าไปเช็คชื่อที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ค่ะหนูบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าหนูต้องการที่จะแบบอยู่ในวงการบันเทิงแต่หนูก็ไม่ได้เลือกที่จะทิ้งการเรียนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลายคนบอกว่าเรียนเพื่อให้จบๆไปหรือเปล่าเปล่านะคะหนูเรียนจิตวิทยาเพื่อที่หนูจะแบบหนูใช้ในการแสดงด้วยเพราะว่าหนูจะได้วิเคราะห์ตัวละคร2คือหนูชอบที่จะแบบวิเคราะห์คนแต่ละคนว่าเขามีวิธีคิดยังไงอะไรเงี้ยค่ะส่วนนางเอกสาวเชอร์เบลที่แจ้งเกิดจากละครดอกโศกก็เดินข่าวเช้ามาสกัดดาวรุ่งซะแล้วเมื่อมีคนตาดีเห็นเดินควงสาวหล่อไปช้อปปิ้งที่ตลาดนัดจตุจักรอ๋อไม่เวลาให้สัมภาษณ์ทุกสื่อก็จะบอกอยู่แล้วว่ามีเพื่อนผู้ชายกับเพื่อนที่เป็นทอมแล้วก็เป็นผู้สาวประเภท2หรืออะไรอย่างงี้เยอะค่ะถ้าเป็นข่าวคืออย่างผู้ชายมีเพื่อน 4-5 คนก็คงต้องเป็นข่าวเพื่อนผู้ชายทั้ง5คนแน่เลยหนูปรงดีกว่าหลังจากสาวใต้จรินพรยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลแต่ยังเป็นแค่เพื่อนชายที่สนิทที่สุดวันก่อนได้เจอสาวเต้ยเหี่ยวข่าวดาวกระจายเลยต้องขออัปเดตความสัมพันธ์ว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็ตอนนี้ก็คุยกับเขามากที่สุดค่ะแต่ว่าก็คือยังเป็นเพื่อนกันอยู่เขาก็จะขี้แซวขี้เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นด้วยกันได้แบบติงตองกันอย่าอ่อนเลยมีชวนไปกินข้าวก็มีบ้างแต่ว่าไม่ค่อยอะค่ะเพราะว่าแบบต่างคนก็ต่างทำงานเขาก็ถ่ายละครอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้หมากก็หมดสิทธิ์สี่หลายคนแซวยังไงก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันอ่ะพักความแซ่บของข่าวไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาจัดหนักกันต่อช่วงหน้าค่ะ